สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรองเท้าที่ผมว่ามันน่ารักมากนะครับนี่คือ ASICS GEL GT 2160นะครับก็ผมเพิ่งจะได้มาไม่นานนี้นะครับแต่ว่าก็ทำรีวิวเปรียบเทียบกับ860 V2 ของ New Balance กันไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะพาทุกคนมาดูเฉพาะรุ่นนี้กันว่าผมคิดว่ามันน่ารักมากนะครับนี้มันเป็นสีที่ออกมาช่วงของ Paris Olympic นะครับก็มันผ่านไปสักพักก็แหละแต่ว่าก็เพิ่งจะได้มีโอกาสว่างแล้วก็เอาคลิปมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูไม่แน่ใจตอนนี้ในช็อปจะมีอยู่หรือเปล่าแต่ก็มันสัก 4-5,000 ราวๆนี้นะครับก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่าสีเขาแบบค่อนข้างจะดีมากมาลองดูสว่างไปฮะลบหน่อยนี่ประมาณนี้นะครับสีก็จะเป็นสีขาวๆออกครีมๆนิดนึงนะออฟไวท์นิดนึงนะครับแล้วก็มีสีที่แบบแซมๆด้วยสีเหลืองสีส้มประมาณนี้นะครับเราจะเห็นสีคู่สีพวกนี้อยู่ตามจุดต่างๆของตัวรองเท้าตัวลาย ASICS เนี่ยก็พาดขึ้นไปแล้วก็มาปิดท้ายตรงโลโก้ GT 2160นะครับก็ยังมีสีประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองๆเนี่ยบริเวณตรงเจลข้างล่างด้วยนะฮะคู่นี้ผมว่าเป็น1คู่นะที่เขาออกคู่สีมันเยอะมากแล้วแบบคู่สีก็สวยๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งรุ่นที่แนะนำนะว่าถ้าคุณกำลังหารองเท้าสักคู่หนึ่งที่เป็น all around นะใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ออกกำลังกายก็ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่สวยนะฮะแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับผมชอบด้านนอกเขาแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบฝั่งด้านในเพราะด้านในมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นรองเท้าเราด้านในอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นด้านนอกผมว่ามันก็เลยโอเคนะครับซึ่งข้อดีเลยคือเขาเนี่ยจะเป็นเมชเนี่ยนะฮะหรือเป็นผ้าที่แบบมันโปร่งๆเลยนะครับแทบทั้งคู่เลยทุกคนลองดูนะเนี่ยตั้งแต่ข้างหน้านะครับไล่ไปข้างๆนี่ก็ยังเป็นเมชอยู่นะฮะไปจนถึงข้างหลังเลยทำให้เวลาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโดนไฟปุ๊บเนี่ยมันโปร่งเห็นมือผมข้างในเลยประมาณนี้นะครับทำให้เวลาที่ใส่เดินหรือว่าใส่ไปออกกำลังกายเนี่ยมันค่อนข้างจะระบายอากาศได้ดีซึ่งผมแม่ชอบรองเท้าที่มันระบายอากาศได้ดีมากเลยเพราะผมเป็นคนเหงื่อออกเยอะใช่ไหมที่เท้าเลยแบบนี้คือถ้าเกิดเราใส่พวกรองเท้าหนังที่มันอบนานเนี่ยตกเย็นกลับมาบ้านโอ้โหเท้าเหม็นมากนะครับโดนภรรยาโดนแม่บ่นตลอดเลยนะครับแต่ว่าพอไปรองเท้าที่มันมีการระบายได้ดีเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเหมือนกันนะเพราะว่าบางครั้งที่เราไปใส่ออกกำลังกายใช่ไหมครับเราอาจจะเหงื่อออกเยอะหน่อยเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเท้านะแต่ว่าพอมันระบายให้ดีปุ๊บผมว่ามันก็ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับไซส์รุ่นนี้เราสามารถบวกไปครึ่งไซส์นะผมว่าขั้นต่ำต้องบวกครึ่งไซส์เพราะว่าบริเวณด้านล่างตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะบีบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ตรงไซส์ตรงเนี้ยมันใส่ได้แหละบริเวณด้านหน้าตรงเนี้ยมันพอดีแต่ว่ากลางเท้ามันบีบนิดนึงนะครับก็อาจจะใส่ไม่สบายก็เลยแนะนำว่าบวกไปครึ่งไซส์เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับความสบายถามว่าสบายไหมผมว่ามันให้ความรู้สึกแบบแน่นๆหน่อยนะคือพวกแบบ860 V2 เนี้ยมันจะมีความโปร่งหน่อยแต่ว่าพอคู่นี้ใส่เข้าไปปุ๊บผมรู้สึกว่ามันโอบกระชับเท้ามากนะครับก็เลยแนะนำว่ายังไงก็ต้องบวกไปครึ่งไซส์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไปนะครับกับการออนฟีสสำหรับ GT 2160 Paris Olympic นะครับ